ฝั่งรัฐบาลเนี่ยเยอะเลยละค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดแหละใช่ค่ะนะคะโดยเฉพาะพลังประชารัฐเนี่ยเยอะที่สุดนะคะทีนี้ไปดูของประชาธิปัตย์กันหน่อยว่าล่าสุดเนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไรและประชาธิปัตย์เองมีความกังวลใจในเรื่องนี้หรือไม่กับสสทั้ง10คนที่ถูกยื่นรายชื่อให้ตรวจสอบเรื่องของปมถือหุ้นสื่อค่ะโดยทางด้านของหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณทวินไพรสนค่ะมีการบอกถึงกรณีที่10ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นั้นมีการถูกยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาความเป็นสมาชิกภาพกรณีมีเรื่องของการถือครองหุ้นสื่อนะคะโดยทางด้านของคุณทวินมีการยืนยันแบบนี้ว่าเท่าที่ดูจากเอกสารและหลักฐานในเบื้องต้นจากการพูดคุยกันนะคะเมื่อวานนี้กับส.ส.ดังกล่าวทั้ง10ท่านไม่มีใครนะคะที่น่าจะหนักใจซึ่งตนก็มีการสอบถามรายละเอียดไปถึงการจดทะเบียนตั้งบริษัทตามกฎหมายอื่นหรือไม่อย่างเช่นกรณีการตั้งโรงแรมต้องขออนุญาตจากอธิบดีกรมการปกครองหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เพื่อจดทะเบียนบริคลสนธิโดยไม่มีใครไปจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอทำธุรกิจสื่อเพราะถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อจะต้องไปจดทะเบียนอีกโดยจะต้องขออนุญาตตามกฎหมายทั้งสื่อและสิ่งพิมพ์ซึ่งส.ส.ทั้ง10คนไม่ได้ทำอะไรค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะมีการนำเอาหลักฐานต่างๆมาให้แล้วก็ยังมีเอกสารหลักฐานเรื่องของการเสียภาษีที่สรรพากรเนี่ยออกให้ด้วยจะได้ดูว่าการเสียภาษีหลังจดทะเบียนบริคลสนธิยังทำกิจการอะไรอีกบ้างทุกกิจการนั้นต้องมีเรื่องของการเสียภาษีตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ขอเรื่องมาก็คาดว่าน่าจะแจ้งมาภายใน15วันนี้นะคะส่วนคำร้องของสมาชิกพรรคค่ะจะเหมือนกับอดีตของผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกตัดสินไปเรื่องการถือหุ้นสื่อหรือไม่คุณทวินบอกแบบนี้ว่าเท่าที่ดูของพรรคอนาคตใหม่มีประเด็นอื่นอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือจากที่จดบริคลสนธิไว้หรือบางคนไปทำสื่อแล้วอยู่ๆเลิกทำสื่อแต่การเลิกทำนั้นต้องแจ้งกับนายทะเบียนด้วยว่ายกเลิกแล้วจะต้องมีคำสั่งยกเลิกจากเจ้าพนักงานด้วยดังนั้นจึงไม่เหมือนกับ10ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันแบบนี้นะคะ